ออกมาแบบนี้เนี่ยอันนี้พี่เขียนใช่ไหมฮะเรื่องนี้เขียนเองไม่สำนักพิมพ์โลกวันนี้เขาทำเข้ามาสัมภาษณ์อ๋อออกจากถูกจับปี52เขาก็มาขอสัมภาษณ์ทำหนังสือก็ถามสำนักพิมพ์เขาว่าขายได้ไหมฮะชอบทำมาตอนนี้ชอบสมัยก่อนผมยังเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าสมัยนั้นนี่พูดนั้นติดหนังสือขายดีหลายร้านมากนะเป็นที่เขาแบบหนังสือดังเลยนะครับครับอันนี้ผมน่าจะเคยไปขอลายเซ็นพี่ไปแล้วตอนที่พี่ไปที่กินใจที่งานของน้องฟ้าครับครับมีลายเซ็นไอ้เนี่ยมันไอ้โลโก้เนี่ยคนบางทีเนี่ยคนก็นึกว่าเป็นโลโก้นปช.โลโก้คนเสื้อแดงจริงไม่ใช่มันเป็นโลโก้ของรายการความจริงวันนี้ครับแล้วที่เราทำก็คือเราทำเสื้อเป็นเสื้อรายการเป็นเสื้อรายการก็เลยใช้รูปเนี้ยรูปทูเดย์ความจริงวันนี้ทีนี้มันเวลามันคาบเกี่ยวกันระหว่างการจัดความจริงวันนี้สัญจรกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงมันก็เลยทำให้ในช่วงเวลาอันเนี้ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงไปนะที่จริงมันเป็นโลโก้รายการครับอันนี้ที่มาน่าสนใจมากเลยที่ผมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่พะเยาเป็นพิพิธภัณฑ์วัดแล้วหลวงพ่อท่านก็เก็บสะสมพวกของโบราณนะแล้วก็เนี่ยมีเป็นแพ็คเลยผมก็เลยขอท่านมาอย่างละหนึ่งละใช่เครื่องดื่มชูกำลังอันนี้มีคนทำตอนปี50คนวันเสาร์ขณะนั้นเนี่ยเราไปชุมนุมกันหน้าบ้านสีเสาเราก็ทำอันนี้ขึ้นมาสมุดของม่วงนี่จริงมีอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยที่นครวัดแต่ว่าน้องก็ไม่ได้มาแสดงด้วยงานสงกรานต์ที่นครวัดอ๋อโอเคเข้าใจเลยอันนั้นไฮไลท์เลยที่จริงแบบเสื้อมันเยอะมากคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินสายชุมนุมต่างจังหวัดโดยเฉพาะรอยต่อจากการชุมนุมใหญ่ปี52เดินมาถึงการชุมนุมใหญ่ปี53เนี่ยเราออกเดินสายปราศัยต่างจังหวัดกันแทบทุกวันบางวันมี 3-4 เวทีแกนนำก็ต้องแยกกันไปเพราะทุกเวทีของการชุมนุมเนี่ยมันก็จะมีร้านขายของจะขายเสื้อขายตีนตกขายหัวใจตกขายอุปกรณ์อะไรแล้วเยอะมากอันนี้เผื่อน้องจะทำต่อเนี่ยลองไปหามันจะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่ตามไปกับขบวนตลอดคือมันเหมือนงานเทศกาลใช่ไหมถ้างานเทศกาลมันจะมีชิงช้ามาหมุนอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่ของเราจะเป็นอุปกรณ์ประกอบการต่อสู้ผ่าพันคอหมวกสายรัดข้อมืออะไรก็ตามว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวในกลุ่มของเขาอีกใช่ไหมเขาต้องไปถึงขอนมวลชนเพื่อตั้งร้านแล้วก็กลับทีหลังคนกลุ่มนั้นก็จะเห็นความเป็นไปเห็นวิวัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการของเวทีแสดงมาตลอดเหมือนกันเดี๋ยวอยากเชิญพี่เต้นมาดูทีที่ไฮไลท์พิเศษเดี๋ยวจะให้น้องเขาเล่าให้ฟังจริงตอนนี้ว่าการมีเกิดการสลายการชุมนุมก็สุดท้ายสิ่งที่เราทำก็คือที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเป็นชุมนุมกันก็ด้วยความตรงใจก็ตามแล้วก็เลยอยากจะเซ็ตตรงนี้ไว้เป็นสุดท้ายว่าพอเราเดินครบวงแล้วเนี่ยเรามาเดินเรื่องจุดเพื่อที่ว่านี่เราจะบอกว่านี่คือสิ่งที่รัฐข้าวนะครับทางที่สุดในแต่งตัวผมได้ข่าวตอนนั้นผมควบคุมตัวอยู่ค่ายนเรศวรก็ทราบข่าวว่ามีการกระดมกำลังกันมาที่ตำรวจถนนปัดกวาดพื้นที่ก็ทราบข่าวแล้วก็เห็นความ
นชื่อเห็นการแสดงออกถึงความสุขของคนส่วนหนึ่งซึ่งเราก็เคารพในความรู้สึกของกันและกันนะครับความสุขของคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงแต่ว่าสำหรับคนแบบพวกผมเนี่ยเรารู้สึกอย่างครับเรารู้สึกเราไม่ได้รู้สึกเป็นสุขด้วยแต่เอาละคนในสังคมมันคิดเป็นเหมือนกันครับท้ายเนี่ยเราต้องมีว่าประกาศที่มีหน้าครับจะไม่แน่นะกฎหมายมันก็ในข้อสุดท้ายขอบคุณมากนะครับนี่มีพอร์ตอะไรบ้างผู้เข้าร่วมก็คำถามก็คือถ้าคุณมีอำนาจคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกหลังเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมพิเศษไปนั่งเลยใช่ไหมเชิญครับอากาศเย็นนิดนึงครับไปเลยครับเย็นเดียวออกเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การร่วมรับฟังการเสวนารำลึกการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในวันนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนทางด้านหน้าก่อนได้เลยนะคะรวมไปถึงว่าการงานเสวนาวันนี้ค่ะเรามีจัดร่วมกับแคมเปญนิรโทษกรรมประชาชนนะคะจัดโดยไอลอว์นะคะสามารถที่จะลงชื่อร่วมแคมเปญกันได้ตรงด้านหน้าเลยนะคะเชิญผมนั่งได้เลยนะครับ